กลับมาสู่อีกช่วงหนึ่งนะครับของรายการ Musicology ครับในช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมครับไปเรียนรู้เทคนิคนะฮะดีๆจากสถาบันปราชญ์มิวสิกแต่วันนี้เทคนิคเหล่านั้นจะเกี่ยวกับอะไรอย่ารอช้าดีกว่าครับไปชมกันเลยฮะสวัสดีครับผมอาจารย์ปราชญ์อรุณลักษีนะครับเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับมีน้องๆหลายคนนะครับมีลูกศิษย์ผมเคยถามเรื่องซาวด์เรื่องเอฟเฟกต์นะครับอย่างแรกเริ่มประเดิมทีเลยเนี่ยซาวด์ทุกอย่างเนี่ยจริงๆมันต้องออกมาจากตัวเรานะครับออกมาจากกีตาร์แล้วก็มีตู้แอมป์เอฟเฟกต์เก็บไว้ก่อนนะครับแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังด้วยว่าเอฟเฟกต์แต่ละอย่างมันทำหน้าที่อะไรนะครับสมมติผมเล่นเพลงเมื่อกี้นะครับผมใส่ไดรฟ์เข้าไปหน่อยนะครับนะเราควรจะเลือกเสียงที่เราอยากจะได้นะครับหลายคนบอกว่าเวลาใช้ดรายแล้วทำไมเสียงมันไม่เคลียร์ผมเล่นอันเดียวนะแล้วผมเล่นอีกทีหนึ่งผมลดวอลุ่มกีตาร์ผมลงนะหลายๆคนเข้าใจว่าพอใช้ drive ใช้ overdrive ใช้เสียงแตกเนี่ยนะครับต้องใช้เยอะๆสมมุติเราใช้เยอะปุ๊บเสียงเราจะรุ่นทีมันจะเยอะมากมันจะเยอะเกินไปนะครับและหลายๆคนไม่เคยใช้วอลุ่มกีตาร์เลยคือเรื่องนี้ผมบอกว่ามันเป็นพอเราเล่นไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าอ๋อเนี่ยมันคือเคล็ดลับของมือกีตาร์หลายๆคนเลยนะครับผมไม่ได้ปรับเอฟเฟกต์นะผมเปิดไดรฟ์ไว้เหมือนเดิมนะครับผมดีดมันแตกนะครับพอผมลดวอลุ่มลงย่อมแตกน้อยลงนะครับพอผมลดวอลุ่มลงมาตั้งเบอร์4เบอร์5ผมไม่ได้ปิดไดรฟ์นะครับผมไม่ได้ปิดโอเวอร์ไดรฟ์นะครับผมสามารถเล่นคลีนโทนได้เลยเห็นไหมผมเพิ่มวอลุ่มขึ้นมาน้ำหนักดีดเล่นคลีนนี่คือเรื่องที่หลายๆคนมองข้ามเพราะไม่เราปรับเสียงกีตาร์เราปรับอย่างไรมันก็ไม่เหมือนเขาสักทีนะครับเหตุผลหนึ่งนี่คือแล้วมันทำให้กีตาร์เรามีไดนามิกในการเล่นไดนามิกคือความเบาดังนะครับผมเล่นลิทึมอยู่นะครับผมเล่นอยู่พอท่อนที่ต้องการจะเน้นผมเล่นกลับมาเล่นคอร์ดต่อนะครับถ้าผมจำเป็นต้องสโลปThank you.
ผมว่าหลายๆตำราไม่บอกเรื่องพวกนี้นะครับแล้วมันเป็นหลายๆคนเวลาประกวดดนตรีเนี่ยผมมักจะเห็นเสมอผมไปเป็นกรรมการตัดสินดนตรีค่อนข้างบ่อยนะครับพอท่อนจะสโลเนี่ยจะไปตั้งเหยียบเอฟเฟกต์อีกตัวนึงนะครับพอตั้งเหยียบเอฟเฟกต์ตัวด้วยความที่บางทีเราไม่เข้าใจเนี่ยกลายเป็นเสียงแทนที่จะพุ่งขึ้นมาดันไปตั้งเสียงเอฟเฟกต์เป็นแตกเยอะกลายเป็นดรอปลงมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคการเล่นวอลลุ่มการใช้ดินามิกของวอลลุ่มเราเองเนี่ยเพื่อให้เสียงไดร์ของเราทำงานเนี่ยลองฝึกดูครับ1เราจะได้ความเป็นซาวด์แบบโปรเฟชชั่นอลมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ผมใช้เอฟเฟกต์เสียงแตกตัวเดียวนะครับผมไม่ได้ใช้อะไรมากกว่านี้เลยนะครับแล้วก็กีตาร์ของเราเนี่ยมี2ปิกอัพบางตัวมี3ปิกอัพนะครับไอการเลือกตำแหน่งเสียงก็มีส่วนทำให้เสียงกีตาร์ของเรามันแตกต่างขึ้นไปนะผมเล่นนี้ด้วย selector ตัวนี้คือปิกอัพตัวนี้พอผมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาอยู่ข้างหน้ามันก็มาใช้ตัวนี้แทนนะครับเสียงเปลี่ยนไปนะครับสมมุติผมต้องเล่นแจ๊สกีตาร์ตัวนี้นะครับผมเลือกใช้ตัวนี้เพราะอะไรมันคาแรคเตอร์ของดนตรีแจ๊สมันจะมีความเป็นเบสความเป็นเนื้อกีตาร์เข้ามานะครับแต่พอผมใช้ตัวหลังนะครับเสียงเสียงมันจะไม่ใช่นะครับแม้แต่การดีดนะครับลองดูนะครับผมดีดสายหนึ่งสายเดียวนะผมเลือกตำแหน่งดีดมาเรื่อยๆนี่คือโทนของการเล่นกีตาร์ที่มันมาจากตัวเราที่มาจากกีตาร์ตัวเดียวนะครับหลายๆคนพยายามไปหากีตาร์แพงๆนะครับไปหาเอฟเฟกต์ดีๆนู่นนี่แต่ไม่เคยสนใจเรื่องรายละเอียดของตัวเองนะครับหรือมุมปิ๊กที่เราดีดลงไปเนี่ยผมดีดปิ๊กขนานเสียงเป็นแบบนี้ผมดีดปิ๊กเป็น45องศาอันนี้ขนานเสียงไม่เหมือนกันนี่คือรายละเอียดที่ผมอยากจะฝากให้หลายๆคนก่อนที่จะไปหาอุปกรณ์ชั้นเลิศนะครับกีตาร์ของเราเองพยายามค้นหาว่ามันทำอะไรได้บ้างมันสามารถหาเสียงมันสามารถทำอะไรได้อีกหลายๆอย่างกับเสียงต่างของเราตัวนึงกับแอมของเราอีกตัวนึงเนี่ยผมว่าในเบื้องต้นเนี่ยสามารถค้นหาอะไรได้เยอะพอสมควรนะครับยังไม่ต้องไปบ้าสินค้าบ้าอะไรหลายๆอย่างนะครับ1เสียตังค์ด้วยนะครับ2ก็มันจะทำให้เราใช้ของที่มีให้มันมีประโยชน์ที่สุดนะครับโอเคไว้เจอใหม่ตอนหน้าครับ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเทคนิคเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่อาจารย์ได้ฝากเอาไว้นะครับก็อย่าลืมนะฮะที่จะฝึกฝนแล้วก็ทำตามที่อาจารย์ได้แนะนำไว้ด้วยแล้วกันครับส่วนช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเครื่องดนตรีสุดล้ำอะไรคุณต้องติดตามดีๆและห้ามพลาดเด็ดขาดใน Music Quality ครับมันมีกองอยู่ไม่ตีพี่ยกมือโชว์หน่อยไม่ตีไม่ตีแล้วต้องการจะปิดตรงไหนครับพี่ครับ